นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับขอต้อนรับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารในเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง JLP เร็วแรงสั่งได้นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับมาดู SMS กันต่อก่อนอื่นพี่วันนี้มาสุดท้ายแล้วเรื่องของการตอบคำถามของหมวกบิโมล่านะครับว่าหมวกบิโมล่าที่เป็นรุ่นโครมแบ็คโครมเนี่ยชื่อว่ารุ่นอะไรนะครับวันนี้สุดท้ายเราแรนดอมย้ำอีกทีนะครับย้ำอีกทีนึงนะพรุ่งนี้จะประกาศผลแล้ววันศุกร์ก็จะส่งของเพราะฉะนั้นรีบส่งเข้ามานะครับแจกกี่ใบครับ2ใบครับ2ใบนะครับ2ใบนะครับครับหมวกสวยๆขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ GBX Gentleman หน่อยครับโอ้ตัวนี้เจนเทลแมนเป็นเครื่อง 200cc นะครับบอกว่าล่าสุดนี่ไปในงานนี่จะมีตัวคัสตอมสวยมากเป็นตัวคัสตอมคลาสสิกอยู่ในบูธเลยเป็นสไตล์ของอันนี้เป็นภาพเปิดตัวภาพเก่าแล้วนะครับเป็นสไตล์ของคาเฟ่นะครับมีการปรับเอาชุดเอาเครื่องหนังมาใส่ให้มันแล้วก็ต้องตอบว่าตัวนี้นะครับเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากตัว GPX 125 150จนมาถึงตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง200เป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกซึ่งยังคงความกลิ่นอายที่เป็นรถคลาสสิกอยู่อย่างไฟกลมไม้กลมต่างๆเนี่ยแต่ว่าเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปด้วยรูปทรงที่เป็นแบบรถโมเดิร์นสมัยใหม่นะครับระบบการทำงานของเครื่องยนต์ต่างๆก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้รุ่นหนึ่งแล้วก็วันนี้ตอนไปไลฟ์สดผมก็เจอพี่ท่านนึงที่เป็นหัวหน้าผู้จัดการฝ่ายของการตลาดฝ่ายสัมพันธ์เนี่ยพี่กบเขาก็บอกว่าต้องบอกกับลูกค้าจริงๆว่าที่จองไว้แล้วเนี่ยตั้งแต่เอ็กซ์โปเนี่ยตอนนี้ยังส่งรถไม่หมดเลยยังส่งเหมาะไม่ใช่เพราะว่ายอดจองถล่มทลายแล้วผมเลยถามว่าพี่แล้วไม่มีโปรโมชั่นอะไรบอกแค่โปรโมทแค่ตอนนี้ยังส่งแค่ส่งรถนี่ก็เหนื่อยแล้วไม่ต้องโปรโมชั่นลูกค้าเรียกว่าคอมเพนเยอะในเรื่องของทำไมส่งรถช้าว่ามันก็เลยมา 4-5 เดือนแล้วผลิตส่งแทบไม่ทันเขาบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้จริงๆนะครับแล้วก็สามารถคัสตอมเป็นหลายแบบว่าจะเป็นสแคมเบอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคาเฟ่เลเซอร์ต่างๆเหมาะจริงนะครับแล้วเครื่องยนต์กำลังดีตัวนี้ราคาไม่สูงด้วยเนาะ597นะถ้าจำได้วันนี้ผมไปไลฟ์มาน่าจะ597 598 598ไอ้ที่มีแฟนรายการเขามาหาเราในวันรอบเสือกอล์ฟที่บอกว่า GPX มีปัญหาเรื่องอะไรนะน้ำมันรั่วป่ะนั่นตัวของเรเจนต์นะครับเป็นเรื่องของตัวน้ำมันซิงเกียรั่วแล้วก็ตัวไมค์ที่ขับไปสักพักไม่คงที่ดีดไปดีดมาดีดไปดีดมาอ๋อจริงๆเขายังอยู่ในวอร์รันตี้รีบเขาเคลมเขาไปเคลมแล้วทีนี้ผมก็เลยถามไปเหมือนกันว่าทำไมไม่เข้าศูนย์เขาบอกว่าตอนขับไปเข้าศูนย์เนี่ยไมค์ตีกลับมาปุ๊บพอดับเครื่องพอเปิดปุ๊บขี่มันไม่เป็นอ๋อมันเป็นตอนที่เขาขับกลับบ้านอ๋อจริงๆแล้วอย่างนี้พี่ก๊อฟเดี๋ยวจะเรียนให้ว่าในเรื่องของสายไมค์เนี่ยไมค์สายเนี่ยนะครับถ้ามันมีอาการแบบนี้ช่วยตรวจดูที่สายไมค์เลยนะครับว่าในเรื่องของสายในเนี่ยสายในของสายไมค์เนี่ยเราอาจจะเข้าไม่สุดนะครับถ้าเราถอดมาแก้ไขแล้วใส่ให้เข้าสุดแล้วขันบนล่างให้พอดีกันเนี่ยสวิงตลอดมันอย่างนี้ครับคือสายในมันยาวไปเนี่ยจริงๆไม่ได้ยาวหรอกคือเราใส่เข้าไปไม่สุดแล้วมันก็ดิ้นไงพอสายดิ้นปุ๊บทุกอย่างก็เด้งเลยเปลี่ยนอารมณ์ตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นให้แก้ไขในเรื่องของสายในใช่คลายน็อตไมค์ออกมาก่อนนะครับพอมันโอเคมันนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยค่อยๆเริ่มขันเข้าไปแล้วก็จะหายไปครับอาการตรงนั้นเขาบอกว่ากลับมาบ้านเป็นอีกแล้วพอไปถึงศูนย์บริการเช็คไปขี่ไปกลัวหมอไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนชิ้นน้ำมันเครื่องตอนนี้เขาว่าเรียกรีคอร์กลับไปแล้วเพราะเป็นเยอะแต่ว่าตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมาในงานเนี่ยเขาปรับมาแล้วแก้ไขแล้วแต่เรื่องซีนเรื่องของเหลวนี่เราต้องตรวจดูถ้ารั่วที่ศูนย์เปลี่ยนแน่นอนครับเปลี่ยนฟรีด้วยครับผมนะครับเอาไปต่อไปเลือกไม่ถูกครับระหว่าง KPR 150กับ CR5 มาเป็นรหัสอ๋อ CR5 ของ GPX ไอส่วน KPR นี่ของอะไรนะเรียวก้าหรืออะไรซองเชนหรืออะไรอ่ะ150ตัวไหนดีกว่าจริงๆแล้ว CR5 เนี่ยมันขยับ CC เป็น200แล้วนะครับผมมองว่าตัวนั้นน่าจะดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการอัปเดตมาจากตัว150ที่มันมีข้อบกพร่องต่างๆเนี่ยเขาก็เลยพัฒนาเป็นตัว200อัพ CC ขึ้นมาแล้วข้อเรียกว่าข้อเสียของมันจะถูกปรับขึ้นมาเป็นตัว200ดี
นะครับแล้วก็รถเป็นรถสไตล์ Naked Bike นะครับต้องบอกว่าตัวนี้มีการปรับขึ้นมาอะไรที่มันดีขึ้นมามันต้องดีกว่าตัวที่อยู่ก่อนแน่นอนคือมีการพัฒนาตลอดแหละใช่นี่แหละครับผมเพราะว่า GPX ตอนนี้ถือว่าเป็นค่ายรถอีกค่ายหนึ่งที่ตอบมาตอบตัวลูกค้าที่ของราคาที่ไม่แพงคุณภาพที่ดีนะครับมาแรงจริงๆถ้าให้ผมเลือกนะผมมอง Mercedes Alpha แล้วเป็นตัว200ใช่นะครับตัว200ก็มาล่าสุดนี่แหละก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะว่าปีนี้นะฮะมอเตอร์โชว์นะครับหลังจากที่เขายอดจองถล่มละลายในงานมอเตอร์โชว์แล้วนะฮะในงานมอเตอร์โชว์เขาจะเป็นยังไงมั่งสมัยกำลังใจรถค่ายไทยกันใช่ครับครับครับแพนทอม200รุ่นล่าสุดปี2051สมบูรณ์เดิม 60,000 รุ่นสุดท้าย 60,000 บาทครับ200ซีซีว่ะไงสูบตั้งไง200ซีซีก็คือแพนทอม200เป็นติดจังหวะละตัวนั้นเป็นซีซีกว่าครับตัว200ซีซีหัวฉีดเท่าไหร่นะ 60,000 มือ 2ตัวนั้นจะเป็นคาบูหรือเปล่าพี่ก๊อฟคาบูครับเป็นคาบูครับผมเป็นคาบูครับเป็นคาบูคาบูยังไม่หัวฉีดแพนทอมยังไม่หัวฉีดครับพี่ก๊อฟเป็นคาบูคือแพนทอมเนี่ยมันจะมีตัว150นะครับเป็นใช้จังหวะเครื่องแล้วก็เป็นใช้เครื่อง NSR ตัวหลังก็มาอัพเป็นตัวนี้จริงๆ 60,000 จะราคาเป็นไงพี่ก๊อฟมันจะแรงไปไหมตึงไปนะตึงไปนะเรื่องของราคามือ2ผมไม่ค่อยชัวร์แต่เขาบอกสภาพดีแต่จริงๆแล้วมันเป็นรถที่คือจริงๆแล้วฝรั่งเขาชอบขับนะที่พัทยารถตัวนี้จริงๆแล้วพี่ราคาเนี้ยมือหนึ่งมันอยู่เท่าไหร่ 80,000 90,000 เองนี่ราคามัน 80,000 กว่าบาทครับประมาณ 87,000 ราคามือหนึ่งเพราะอาจารย์เคยเช็คอยู่งั้นแพงแน่นอนมันบอกสองมัน 60,000 แต่ก็อีกกับพี่ตกรุ่นเลิกผลิตไปแล้วด้วยบางทีเขาอาจจะแบบเป็นรถสะสมของใครบางคนมันก็เลยมีการปรับราคาขึ้นมารถใหม่ไม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าปีหล่นแล้วนะปีไม่ใช่คือใช้เงิน 60,000 ตอนนี้ถ้าขยับไปเป็นรีเบล300อ่ะรถใหม่เท่าไหร่ใช่รีเบล300 145ครับก็ต้องแสนกว่า 145,000 บาทมันคุ้มกว่ามั้ยแต่ตัวนี้ปีไปดาวได้รถใหม่กี่ๆเนี่ยเอาขี่รถรุ่นใหม่ดีกว่ามั้ยใช่แต่ตรงนี้ถ้า 60,000 ซื้อตัวนี้มาขี่มันไม่ใช่อ่ะตัวนี้เอามาแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องออยล์ซีนต่างๆเพราะว่าในเรื่องของแบริ่งต่างๆในลูกในเครื่องเนี่ยก็หลายปีแล้วอ่ะมันนานแล้วบอกรถไม่น้อยกูเป็นรถจอดเก็บด้วยยิ่งไม่น่าใช้ใหญ่เลยเดี๋ยวพอมาใช้ที่เราเอาเงิน 60,000 ไปดาว300มาขี่เออไปขี่รีเวล300รุ่นใหม่ล่าสุดตอบโจทย์แล้วรูปทรงมันดาว 60,000 ก็ผ่อนสบายๆไม่ใช่ดาวแพงหน่อยก็ผ่อนสบายๆใช่ครับนะครับนะถ้าเทียบกันในเรื่องของความสดไม่น่าซื้อแค่นั้นแหละใช่ครับเพราะว่ามันปีมันหล่นแล้วเนาะยกเว้นแบบชอบจริงๆรุ่นนี้แพนทอมชอบมากใช่อยากได้ก็แต่ว่าเราต่อรองราคาอีกมันไม่ควรถึง 60,000ตัว 40,000 นะจริงๆตัวนี้มันไม่ควรถึงนะครับไม่ควร 40,000 ให้สภาพสวยๆก็ 40,000 นะเพราะปีมันเก่าแล้วนะครับเป็น10ปีเอามาแล้วก็เอาถังออกกระบอกออกตีเฟรมหลังขึ้นมาปุ๊บทำคาเฟ่ซะเลยหล่อมากสูบตั้งเชียร์ด้วยเชียร์ด้วยจริงๆผมเพื่อนขายต่อผม 15,000 เองเอามาแต่งเลยใช่ไหมใช่เอาใช้ R6N อยู่ครับขับไม่เกิน100แบบนี้รถจะมีปัญหาไหมครับไม่มีครับขับไม่เกิน100ก็ไม่มีเสียดายเครื่องยนต์จริงๆให้ตัว650โอ้ใช้รถผิดรุ่นแน่เลยขี่ร้อยเดียวพี่เขาอาจจะใช้งานเขาเท่เพราะว่าเสียงแต่ผมบอกเลยว่าเกินนี้ก็ได้เกินนิดหน่อยก็ได้ถ้ามันโดนการเผาไหม้มันระเบิดหน่อยแต่วิ่งไกลไงพี่ครับตัวนี้อาจจะวิ่งไกลไม่เกินร้อยก็จริงแต่วิ่งไกลเรื่อยๆเรื่อยๆเดินๆไปเรื่อยไปไหนดันโลอ่ะดันโลบางทีอาจจะบอกว่าซื้อมาแค่ประดับว่านไว้แล้วก็เวลาออกไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยขี่ปื๊ดๆในซอยอาจจะลองขี่ก็ได้ฝึกกำลังให้คุ้นเคยกับรถก่อนอะไรก็ว่าไปเอาแล้วแต่รถมันไม่แต่อารมณ์แต่อารมณ์ไม่ส่งผลเสียได้หรอกเสียไม่เสียไม่เสียไม่เสียหรอกก็ขี่ได้ใช้งานได้ปกติแต่ขอได้ขี่ถ้าไม่ขี่เนี่ยส่งผลเสียถูกต้องแต่เราจะต้องไปโดนค่าแมนเทนแนนซ์ไงครับเพราะว่าครบดีลต้องไปแมนเทนแนนซ์เนี่ยในค่าแมนเทนแนนซ์ตรงนั้นนะเพราะว่าเราไปใช้รถที่ค่อนข้างใหญ่และความเร็วแค่ร้อยอ่ะนะแล้วความเกินความจำเป็นใช่ครับใช่ครับเร็วร้อยซื้อเวฟดีกว่าซื้อเวฟดีกว่าไม่เป็นไรก็มีอยู่ไม่เป็นไรครับขี่ได้ไม่มีปัญหาไม่ส่งผลเสียแต่ว่ามีจังหวะถนนโล่งๆก็ไปไล่ขมเหลหน่อยถูกต้องลากนิดนึงดันให้มันดันโลสักนิดนึงดูรายการบ่อยๆเดี๋ยวพี่ก็พาไปเซฟตี้ไปบิดไปเลยผมพาไปสัก120ขึ้นไปอีก20พอละ20พอผมแถมให้อ่ะเปรียบเทียบสมรรถนะ ZX 10R กับS 1000RR ถ้าเผื่อว่าเปรียบเทียบตัวล่าสุดนะต้องบอกว่าเอาเรื่องช่วงล่างก่อนช่วงล่างของZX 10R เนี่ยเขามาเป็นซับแทงหน้าละนะครับจะเป็นตัวสีแดงเลยทีเดียวช่วงล่างหนึบกว่าแน่นอนถึงแม้ว่าไอตัว BMW เนี่ยช่วงล่างจะปรับได้แต่ว่ามันในเรื่องของกลไกเนี่ยมันสามารถทำได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่เป็นช่วงล่างจากซาร์จเยอรมนีที่ติดมากับตัวรถส่วนของZX 10R เนี่ยเป็นระบบกระเทือนจากโชวะทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ปรับได้ด้วยอ๋อตัวล่าสุดใช่ไหมตัวล่าสุด
ถ้าเผื่อว่าถ้าขี่ในโค้งเนี่ยทาง BMW เนี่ยจะมีความนุ่มนวลกว่าถ้าเผื่อว่าเข้ามาในโค้งที่ความเร็วสูงเนี่ยอาจจะมีเยื้อยๆแล้วก็ระบบกระเทือนเดิมมันอาจจะไม่ถึงมันต้องมีการปรับใหม่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะคนที่แบบขี่ได้เรื่องแล้วเนี่ยแบบขี่แบบเข้ามือแล้วเนี่ยกระเทือนของ BMW S Pan R ต้องบอกว่ามันนิ่มเกินไปไม่พอไม่พอครับแต่ถ้าอันนี้คือเปรียบเทียบเดิมๆนะแต่ถ้า Select 10R เนี่ยโหมาถึงแบบถ้าไม่ต้องทำอะไรอ่ะ S Pan ในงานเห็นแว๊บๆอยู่ว่ามันมีอะไรยังไม่มีการเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนแค่ลายเปลี่ยนลายเฉยๆใช่ไหมเปลี่ยนลายกับว่าเป็นนี่ครับชุดแต่งของ HP ใช่ครับมีลายมาแต่ตัว ZX10 ตัวนี้ขยับแล้วใช่ไหมพี่ตู่ครับ ZX10 ตัวนี้ก็ปรับโหมดขึ้นมาพอๆกับตัว BMW S Pan R โหมด S Pan R ตัวนี้มันไม่ได้มีการพัฒนามานานมากแล้วจนเราอยากจะรอให้ตัวที่เปิดในงาน Intermod มาเปิดตัวในไทยสักทีเพราะเห็นบอกว่ามีระบบชิปเตอร์ที่แบบอัพแล้วก็ดาวด้วยแต่ Select 10R ก็ยังเป็นแบบชิปเตอร์แบบอัพอย่างเดียวอยู่อัพคืออัพเกียร์ขึ้นส่วนเกียร์ลงก็ต้องแบบบีบคัทแล้วก็ตบเกียร์เพื่อลดเกียร์เหมือนกันครับก็ส่วนของเครื่องยนต์สี่สูบเหมือนกันครับความโหดร้ายแน่นอนฮะนินจาชื่อก็พอนะฮะชื่อชั้นการันตีนะฮะส่วนในเรื่องของ BMW S Pan RR เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวแรกหลังจากที่มีการเปลี่ยนโฉมรถสปอร์ตปกติแล้ว BMW เนี่ยจะโด่งดังในเรื่องของเครื่องบ็อกเซอร์นะฮะตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนโฉมแบบโอ้โหออกมาพลิกวงการเลยดีกว่าทำรถสปอร์ตออกมาใช่ซึ่งตั้งซึ่งแบบตัวแรกที่ออกมานะครับของ BMW S Pan R เนี่ยเขาใช้โนฮาวของรถซูซูกินะใช่ไม่ได้ใช้ของตัวเองซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการที่แบบไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองแต่ก็พยายามพัฒนาขึ้นเรื่อยเช่นเดียวกันผมบอกว่าในส่วนรถยนต์เหมือนกันใช่ไหม BM ไปเอาโนฮาวของไอ้ Land Rover หรือ Lexus อะไรทุกอย่างใช่มั้ยครับแล้วเป็นในเครือใช่มั้ยครับในเครือเอามาครับนั่นน่ะก็คือเค้าเอาโนฮาวมาจากค่ายอื่นในขณะเดียวกันที่ Kawasaki เนี่ยเค้าถนัดมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วใช่ครับประมาณนั้นเดี๋ยวให้เชียร์ก็เชียร์ถ้าเชียร์ก็เชียร์ Select 10R ดีกว่าใช่ครับชั่วโมงนี้นะถ้าชั่วโมงนี้นะชั่วโมงนี้นะแล้วก็ด้วยความที่อย่างที่บอกแหละ S Pan มันคนทุกคนตอนนี้คนที่มีอยู่ก็ขายรอจะเอาตัวใหม่ก็ไม่มาสักทีครับมันก็เลยดรอปลงไปบ้างแล้วยิ่งถ้าให้เปรียบเทียบ2ตัวนี้นะครับโหตอบได้ชัดเจนมากก็คือ Select 10R เลยชัวร์ไม่อยู่ที่คนชอบอ่ะแต่ถ้าผมเลือกผมก็ยังเลือก S Pan อยู่ผมชอบ BM นะขี่ BM รถควบคุมง่ายแล้วมันยังไงมันคือ BM อ่ะครับใช่มันได้หล่อมันเป็นจริงๆแล้วมันต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ฝรั่งกับรถญี่ปุ่นมันก็คนละชั้นกันอยู่นะครับก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันใช่ครับนะครับครับผมเป็นคนอ้วนหนัก130เพื่อนบอกขี่ Enduro โหนั่งทีนี่โหลดนะ Enduro เลยอ่ะ Enduro จะหุ่นดีนี่นะอ๋อจะหุ่นดีอ๋อหมายถึงว่าให้ขี่ Enduro แบบสไตล์ Enduro สไตล์ Enduro ใช่ๆๆมีส่วนใช่เพราะไอ้การที่แบบว่าไม่จําเป็นต้องขับรถคุณออกกําลังกายก็หุ่นดีเหมือนกันควบคุมเข้ายิมดีกว่าครับเข้ายิมดีกว่าแต่ถ้าเข้าไปขี่แบบสไตล์ Enduro เนี่ยความที่แบบมันเป็นแฮนด์บาร์อะไรมันทําให้แบบบังคับมากกว่ารถสไตล์สปอร์ตไม่แต่130นี่Enduro รุ่นไหนถึงจะขี่จะพิ้วไปได้มันก็ยากนิดนึงนะผมเชื่อเริ่มจะออกกำลังกายก่อนดีกว่าไปเข้าฟิตเนสมันต้องขี่รถแบบพวกคุมอาหารรถลอกซีซีเยอะๆไม่ใช่รถพวกดีไม่ดีความหนักจะเป็นอุปสรรคด้วยซ้ำไปนะครับมันไม่เกี่ยวกับการรถที่ไปขี่รถสไตล์ไหนแล้วน้ำหนักจะลดจริงๆก็ให้กำลังใจนะให้กำลังใจไปลดน้ำหนักกันก่อนมีว่าผมอันเนี้ยป่าครับป่าไม่มีอะไรเอาให้ผมก็พยายามว่าอยากจะขี่พยายามอยู่อยากจะขี่ใช่ไหมอยากจะขี่ได้ได้แบบไม่ใช่เขาบอกแล้วแต่มันไม่ได้ช่วยเรื่องของน้ำหนักหุ่นไม่ให้แต่ใจรักแต่เรื่องฟีลลิ่งเรื่องหมดคือเรื่องมันต้องใช้แรงมากกว่าการขี่รถสปอร์ตบนทางธรรมดาจริงๆแล้วเนี่ยการขี่ในสนามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนก็แล้วแต่มันคือการออกกำลังกายทั้งนั้นแหละนะฮะแต่ว่าสไตล์ทางฝุ่นเนี่ยมันจะต้องใช้แรงเยอะกว่าใช่ Enduro เลยหุ่นดีครับมันคือใช้แรงเยอะกว่าไม่รู้ว่าจะหุ่นดีหรือเปล่าไม่จริงๆแล้วจริงๆแล้วการขับวิบากหรือ Enduro ต่างๆเนี่ยอยากจะฝากในเรื่องของการเซฟตี้พวกการ์ดหลังหรืออะไรต่างๆ มันมีผลนะครับใช่เพราะว่าเพื่อนผมเองเนี่ยขนาดเป็นอาจารย์สอนด้วยซ้ำไปตอนนี้มีปัญหาเรื่องหลังแต่หลังเนี่ยจะต้องถ้าเป็นมากๆแล้วมันอันตรายนะครับฝากในเรื่องของชุดเซฟตี้ของนักขี่คือของต้องครบอะขี่ Enduro ไม่ใช่ว่าใส่หมวกใบเดียวก็ไปไม่ได้นะอย่างรถเรซซิ่งเราเนี่ยยังขี่หมอบๆลงไปเนี่ยยังขี่ได้นะแต่วิบากนี่ไม่ได้พอกระแทกทีนี้มีปัญหาที่กระดูกสลักเยอะที่สุดเลยส่วนใหญ่นักแข่งทางเรียบเขาก็ซ้อมทางฝุ่นอย่างนั้นแหละเพื่อเอาแรงใช่ครับประมาณนี้แล้วกันหมดเวลาสั้นแล้วครับผมขอคุณเอลฟ์มอโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
บิ๊กไบค์ต้องเอลนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับกับรายการ Speed Rider วันนี้เรา4คนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ